สนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันโซกู๊ดนมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียพี่สีนักร้องแฮททีมเต้พระรามเจดที่สอบจริยธรรมร้ายแรงปลัดกระทรวงมหาดไทยอุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่เศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะดีมายด์ซัพพลายครับท่านครับจบอะไรวาวะรัศจุฬาครับทำไมโง่งั้นเหยียดการศึกษาพูดจาบูลลี่ลูกน้องจ่อร้องมอทอหนึ่งหมดประหลาดพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณพลินในเคลียร์ชัดชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆสดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่อง Workpoint 23แบบนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงจากนี้เจอกันที่นี่นะครับอ่ะตั้งใจจดไว้เลยจำไว้เลยนะครับรวมถึงสามารถกดติดตามกันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกรูปแบบหากแม้ว่าวันไหนบังเอิญไม่ได้อยู่หน้าจอหรือแม้แต่ดูจอใหญ่แล้วอยากจะแหมมีส่วนร่วมด้วยกับเราในจอเล็กตามได้เลยนะครับในสื่อโซเชียลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Instagram TikTok หรือแม้แต่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเคลียร์ชัดๆแต่ว่าถ้าเป็น YouTube พิมพ์คำว่าชินะ Channel ได้นะครับรายละเอียดขึ้นอยู่หน้าจอนะครับถ้ากลัวจดไม่ทันในเบื้องต้นแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้แล้วตามกันได้นะครับในทุกช่องทางการไลฟ์ของเรานะครับและการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่การตั้งคำถามไปพร้อมๆกันของคุณนะครับคำถามไหนข้อความไหนคอมเมนต์ไหนเด็ดโดนใจทีมงานนะครับทุกวันนะครับเราจะแจกเสื้อแบบนี้ให้5ตัวนะครับทีมงานจะติดต่อกลับไปเองอ่ะผมยกให้ดูเลยนะฮะนี่คือหน้าตาของเสื้อของเรานะครับแจกเสื้อยืดให้เลยนะครับเคลียร์ชัดๆนะครับอ่ะสวยๆกันแบบนี้นะครับรอรับได้เลยนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพร้อมๆกันในทุกๆวันกับเราเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพบางส่วนกันไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่ผ่านมาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ต้องพูดว่าแม้จะมีข่าวอื่นๆกระแสอื่นๆเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่มากจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนใช้คำว่าสู่ขิดเลยคือเหมือนกับว่าคำว่าสู่ขิดนี่คือเหมือนกับแบบตายทั้งเป็นกันไปสำหรับท่านปลัดนะครับท่านนี้ที่พูดสิ่งนี้ออกไปนะครับอ่ะหลายคนคงมีโอกาสได้เห็นคลิปบางคนอย่างน้อยฟังคนอื่นเล่ามาก่อนที่จะคุยเรื่องนี้กันเต็มๆวันนี้ผมขออนุญาตย้อนให้ทุกๆคนได้ดูคลิปที่เป็นที่พูดถึงเหลือเกินนี้กันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งครับท่านครับอุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะดีมายด์ซัพพลายครับท่านครับโอ้ยจบอะไรมาวะรัศจุฬาครับเหรอทำไมเฮ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นควายเลยอ่ะนี่เอามาให้ดูแค่บางส่วนนะครับจริงๆมียาวกว่านี้อีกนะครับมีการพูดพาดพิงถึงเรื่องของสถาบันว่าจบจากอะไรแล้วก็ถามว่าคนที่พูดเนี่ยจบจากอะไรพอตอบมาปุ๊บก็มีการพูดถึงทางมหาวิทยาลัยของคนที่จบมาอีกนะฮะว่ามหาวิทยาลัยแบบนี้นึกแล้วว่าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นนะครับจนแม้แต่ในส่วนของตัวสถาบันเองนะครับตัวสมาคมศิษย์เก่าเองหรือแม้แต่ศิษย์เก่าทั้งหลายนะครับก็มีกระแสที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดวันนี้อีกสักครั้งนึงครับผมว่าเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันว่าสิ่งนี้ในเชิงกฎหมายหรือแม้แต่ในส่วนของทางวินัยราชจริยธรรมของคนที่อยู่ในราชการนั้นทำได้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับอยู่ในรายการเราวันนี้นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้เลยนะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับนายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยสวัสดีครับพี่ศรีครับครับสวัสดีครับพี่หันสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านด้วยนะฮะวันนี้บังเอิญติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางสภาอยู่นะครับแต่ว่ามาอยู่ในรายการกับเรานะครับส่งเสียงมาก่อนก็แล้วกันนะครับคุณเต้ครับส.ส.เต้มงคลกิจนะครับจากพรรคไทยศิวิไลนั่นเองสวัสดีครับคุณเต้อยู่ไหมฮะสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับกับพี่ศรีสุวรรณครับผมครับครับผมครับเต้ครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเราเห็นกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คงจะได้ยินกันโฟกัสกันไปเป็นบางส่วนก็ได้นะครับคำที่แรงๆกันมาเลยสำหรับโดยส่วนตัวและเอาทีละคนแล้วกันนะครับคิดว่าคำว่าคุณนี่โง่เป็นควายเลยมันเป็นคำที่ใช้ในที่สุดท่านออกมาขอโทษแล้วนะฮะอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้มาขยี้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเอามาขยายเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมันว่า
คุณนี่โง่เป็นควายในที่สุดแม้ตัวท่านปลัดเองจะออกมาขอโทษแล้วบอกว่ามันเป็นการพูดหยอกเย้ากับคนอื่นโดยส่วนตัวทั้งสองท่านมองว่ามองด้วยใจที่แบบผมจะพยายามฟังอย่างใจเป็นกลางกว้างและเย็นที่สุดมันเป็นไปได้ไหมว่านี่คือสิ่งที่ปกติหรือมองว่ามันเป็นบุคลิกลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของคนจริงๆถามพี่ศรีก่อนแล้วกันฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ภาษาชาวบ้านของเราเรียกว่าอาจจะมีนิสัยตามปกติของท่านที่เคยปฏิบัติมานะครับภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสันจุดๆนะครับของท่านนะครับแล้วการที่ท่านออกมาโพสต์ขอโทษขอโพยว่าไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นละเอียดหยามเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ท่านเคยทำมาโดยปกตินะครับเพราะผมเองก็มีหลักฐานนะครับว่าสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยนะท่านก็เกษียณหนังสือราชการแล้วใช้คำพูดเหมือนที่ท่านพูดในวิดีโอคอนเฟรนซ์นี่เหมือนกันใช้คำว่าอะไรโง่นี่นะครับนะฮะท่านเป็นเอกสารเป็นเอกสารแปลว่าเป็นลายลักษณ์อักษรพิมพ์อยู่บนกระดาษใช่ฮะคือและเป็นหนังสือราชการท่านเขียนตำหนิลูกน้องท่านนะฮะอย่างนี้ฮะเขามีหลักฐานนะฮะขอกล้องซูมนิดนึงคือเราไม่ใช่ว่าจะมาใส่ร้ายป้ายสีท่านเห็นไหมเห็นไหมขออนุญาตพี่สีซูมนิดนึงไหมเป็นลายมือเหรอครับใช่เป็นลายมือของท่านเองนะฮะอ๋อเป็นลายมือท่านเขียนว่าอะไรครับท่านเขียนว่ามีคนโง่ๆเป็นลูกน้องอะไรประมาณนี้แล้วก็ยาวไปใช้คำว่าโง่ๆนะนี่เป็นหนังสือราชการนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนี่สมัยที่ท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนก่อนที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยฉะนั้นจะอ้างว่าท่านเป็นคนบ้านนอกยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เพราะคนบ้านนอกนี่นะฮะหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยลูกทุ่งนี่นะฮะเวลาเข้างานราชการหรือไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนลูกทุ่งเนี่ยจะพี่นอกพี่เนานะแล้วก็จะมีมารยาทมากนะแต่ลักษณะของท่านประหลัดเนี่ยมันเหมือนท่านอยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอะนะเจ้ายศเจ้าอย่างนะฮะถือว่าตำแหน่งตัวเองใหญ่โตนะครับแล้วก็มาหยามเหยียดลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและยิ่งไปกระทบกระเทียบต่อสถาบันการศึกษาอย่างน้อย2แห่งนะทั้งจุฬาแล้วก็มหาลัยสยามนะครับเห็นไหมฮะเวลาเขาพูดเนี่ยจบจากสถาบันไหนมานะฮะพอท่านรองผู้ว่าภูเก็ตบอกว่าจากจุฬาครับก็หน้าเบ้เลยเพราะเป็นสถาบันเดียวกับที่ท่านจบมาเลยก็เริ่มถามว่าแล้วรุ่นไหนนะแล้วพอตอบได้ว่าเป็นศึกษาเขาเรียกว่าภาคพิเศษก็เลยบูลลี่ไปใหญ่เลยนะไม่ใช่รุ่นปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างศิษย์เก่าของมอสยามเนี่ยนะฮะพี่อัจฉริยะไม่ใช่ฮะพี่สงกรานต์แกก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นนะดูหมิ่นแล้วก็นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับย้อนกลับมาเรื่องของคำว่าโง่กับควายกันก่อนนะครับคือมันมาอยู่ในประโยคเดียวกันเลยจริงๆแล้วแยกยังได้เลยโง่กับควายสองคำนี้จริงๆแล้วมองยังไงบ้างเมื่อสักครู่มันมีสามคำมันไม่ใช่สองคำมันมีคำว่าโง่ควายและเฮ่คำหนึ่งไอ้เฮ่เนี่ยที่ดูดออกไปจากนั่นเองซึ่งคำนี้เป็นคำแรงนะฮะคนไทยเราบอกว่าถ้าไปด่าใครไว้ไอ้เฮ่เนี่ยมันถือว่าแรงนะครับโง่ก็ยังพอทำเนานะนะฮะหรือควายเนี่ยก็โดยปกติทั่วไปแต่เฮ่เนี่ยเพราะคำว่าเฮ่เนี่ยจริงๆมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องการดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับแล้วพูดในแวดวงข้าราชการด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นข้าราชการด้วยหรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้นครับผมเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนิดนึงแต่ว่าหันมาทางส.ส.เต้บ้างครับสำหรับส.ส.เต้เองแหละครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันส.ส.เต้เองมองเรื่องนี้ยังไงครับอีกสักครั้งนึงครับน่าจะเป็นสันดานส่วนตัวครับผมครับผมเป็นสันดานส่วนตัวที่ถูกปลุกฝังตั้งแต่เด็กก็เป็นประเภทแบบเขาเรียกว่าดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนร่วมงานแล้วก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาสมบัติผู้ดีเนี่ยเขาจะไม่ทำกันเขาจะไม่ทำกันแล้วก็การดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้เราไปบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าโง่ก็แสดงว่าถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาโง่แสดงว่าไอ้คนที่เป็นหัวหน้าผู้ใต้บังคับบัญชามันก็มันน่าจะโง่กว่าครับเพราะฉะนั้นต
ราะฉะนั้นก็ไม่สมมันไม่สมควรทำแบบนี้อยู่แล้วเพราะเป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยมันสมัยก่อนก็เป็นปลัดคุณฉลองระดับเรียกว่าระดับพญานะเป็นพญาเป็นพญาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สมควรทำนะไม่สมควรทำแล้วก็คงด้วยฐานะความเป็นอยู่ที่เขาอยู่ในคนอื่นเขาฐานะดีมากนี่มีเป็นหมื่นล้านถูกปะอืมใช่ที่มีการเปิดเผยหลักทรัพย์สินออกมาก็เป็นหลักหมื่นล้านนะฮะท่านปลัดครับมีตำแหน่งสูงมีเงินเยอะก็จะมองเห็นคนเท่ากันอืมบอกว่าเงินตำแหน่งสูงมีเงินเยอะเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันคนเรามันเท่ากันคนเราเท่ากันมันเกิดต่างที่ฐานะต่างกันแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันคือในมุมหนึ่งนะคุณเต้แล้วก็พี่ศรีด้วยคือเราต่างมีเพื่อนที่หลากหลายเพื่อนบางคนเนี่ยคำเว้นคำเลยคือคำหยาบคายมาคำเว้นคำเลยนะฮะซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่แตกต่างกันแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นธรรมชาติเช่นนั้นของแต่ละคนไปซึ่งตัวท่านเองก็มีมุมที่พยายามอธิบายในมุมนี้เหมือนกันว่าจริงๆคนในมทคนในมทเขาก็รู้นะว่าแบบเป็นคนพูดจาเหมือนจะบอกว่าแบบเขารู้กันว่าเราพูดกันด้วยภาษาแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ถือโทษโกรธกันลักษณะที่ท่านออกมาขอโทษท่านมีการพูดถึงในลักษณะค่อนข้างในมุมแบบนี้โดยส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้มันยังไงก็ไม่ได้หรือว่ามันพออลุ้มอล่วยได้ไหมถ้ามันอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่หรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ราชการผิดหมดหรือเรื่องนี้ผิดเพียงเพราะว่ามันมีการซูมในระดับที่มีจำนวนคนมากเกินไปหรือไม่ว่าจะอย่างไรตำแหน่งนี้ก็พูดคำนี้ไม่ได้เสมอคุณเต้ผมว่าเขาน่าจะเรียนแบบผู้นำประเทศปัจจุบันมั้งเพราะว่าผู้นำประเทศคนปัจจุบันก็เคยใช้พูดจาขุดว่ากับนักข่าวกับประชาชนถูกป่ะไม่ถูกใจก็เดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมมองหน้านิดนึงแล้วก็ปาเปลือกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะคือมันแบบมีพฤติกรรมมาจากผู้ใหญ่อ่ะคือตัวผมเองก็ไม่เป็นพฤติกรรมที่ดีทุกอย่างนะผมก็มีเลวส่วนตัวในบางส่วนที่เคยเป็นถูกป่ะแต่ก็พยายามจะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นเนื่องจากว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานถูกป่ะครับแต่บางคนเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยังไม่ยอมปรับปรุงตัวก็คิดว่าตัวเองใหญ่ก็ยังทำตัวเหมือนเดิมแล้วการที่ขอโทษขอโพยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาบอกไม่เอาเรื่องใครเขาจะไปเรื่องคุณได้เนี่ยเพราะคุณเป็นผู้บังคับบัญชาเขาถูกป่ะแต่ในใจเขาก็คงคิดอยู่แล้วว่าไอ้ห่าเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีถูกป่ะหัวหน้าแบบนี้นี่คือในใจเขาไงแต่พอต่อหน้าก็ขึ้นพงเนี่ยไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรปล่อยให้มันผ่านไปครับคือพี่หันครับเรื่องนี้ถ้าพูดในห้องส่วนตัวในห้องทำงานไม่ว่าหรอกครับแต่การพูดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการประชุมคอนเฟรนซ์ไปทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศครับท่านผู้ว่าสำนักงานจังหวัดรองผู้ว่านั่งประชุมกันอยู่ทั้งหมดมันผ่านสาธารณะไงผ่านสื่อสาธารณะแล้วผมเองก็มีเพื่อนเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าก็หลายคนเนี่ยนะครับเขาก็พูดเนี่ยผมฟังว่าการประชุมของท่านปลัดกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยปกติท่านจะประชุม2ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วเรื่องที่ประชุมนี่มี4เรื่องหลักๆที่ท่านจะพูดนะฮะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านออกมาโพสต์ใน Facebook หรอกเรื่องที่1ที่ท่านจะพูดก็คือบังคับให้ทุกคนต้องใส่ผ้าไทยนะหมายถึงท่านปลัดเนี่ยหรอใช่ฮะเวลามาประชุมกับท่านเนี่ยต้องใส่ผ้าไทยเหมือนอย่างที่ผมใส่เนี่ยนะครับนะฮะแล้วผ้าไทยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะข้าราชการก็ต้องไปหาตัดมาถ้าใครไม่ใส่ผ้าไทยแล้วมาตอบคำถามท่านเนี่ยท่านก็จะตำหนิแล้วก็ด่านะเรื่องที่สองก็คือการทำถังขยะเปียกว่าจังหวัดไหนทำไปแล้วก้าวหน้าเป็นไรให้รายงานนะเรื่องที่สามก็คือการจัดประกวดลำวงมหาไทยทุกจังหวัดได้มีการจัดประกวดก้าวหน้าไปอย่างไรให้รายงานมานะเรื่องที่4ก็คือการจำหน่ายพระและสิงห์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดทำในโอกาสครบรอบ130ปีกระทรวงมหาดไทย4เรื่องหลักๆเนี่ยจะเป็นการพูดทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วถามว่าไอ้4เรื่องหลักเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนคนไทยทั้ง 60-70 ล้านคนมั้ยไม่มีแล้วถ้าใครตอบไม่ถูกใจท่านเนี่ยมันก็จะออกมาในลูกอย่างที่ปรากฏในคลิปนี่แหละเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีใครอยากนะผู้ว่ารองผู้ว่าก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยาก
ต่อร้อยต่อเถียงเพราะว่าเป็นการกำหนดอนาคตตัวเองถ้าตัวเองพูดแย้งไปเนี่ยก็อาจจะถูกแป๊กถูกลดขั้นเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือพฤติการที่ผมทราบมาโดยตลอดคืออ่ะผมถามในมุมด้วยนะว่าถ้าอย่างนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ที่นี่อ่ะมันยังมีอีกหลายที่คำถามในใจผมตอนนั้นคือใครถ่ายคลิปนะและใครเป็นคนส่งออกมานะมันดูจากมุมกล้องปุ๊บถ้าสมมติรู้ขึ้นมาหรือแม้แต่แคปกันออกมามันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมถ้าเราเห็นแบบนี้คือผมคิดว่ามันสืบไปไม่ได้หรอกเพราะว่า76จังหวัดทุกคนก็มีคอนเฟรนซ์เหมือนกันหมดแล้วก็ถ่ายมาจากโทรทัศน์นะครับที่คอนเฟรนซ์แล้วทำมาโพสต์ใน LINE แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จับได้ก็ถ่ายทอดแพร่กันไปทั้งประเทศทุกวันนี้ผมคิดว่าคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยมีคลิปพวกนี้หมดแล้วนะครับงั้นมันจึงสะท้อนตัวตนวิธีปฏิบัติราชการในระบบเจ้าขุนมูลนายเดิมในขณะที่ขณะนี้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบกันแล้วเนี่ยยังคงจะลากวิธีการแบบเก่าๆมาใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้แล้วผมจึงออกมาทำหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยว่าท่านปลัดคนนี้ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วโยกไปอยู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านหรือย้ายไปอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีไปเสียเพราะว่ามหาดไทยเนี่ยมันบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนและเป็นต้นแบบของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยก่อนคือพ่อเมืองมีสถานะที่ประชาชนเขาเคารพนับถือแล้วคนที่ประชาชนเขาเคารพนับถือเนี่ยถูกปลัดกระทรวงมหาดไทยด่าทั้งโง่ทั้งควายและเฮ่เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วครับอ่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวของทางพี่ศรีสั้นๆนิดนึงก่อนที่จะเบรกทางคุณเต้ล่ะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างไรไหมฮะกับเรื่องนี้หรือว่าเราแค่สะท้อนปัญหาในมุมผมก็ในมุมผมก็มองว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยเวลาท่านพูดกับสสเนี่ยท่านให้เกียรติแล้วก็คุยกับข้าราชการประจำท่านก็จะให้เกียรติผู้สุภาพทุกคำนะครับแม้จะไม่ชอบหน้าการแตกท่านก็พูดสุภาพผมก็มองว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยน่าจะพิจารณาตัวเองนะฮะน่าจะพิจารณาตัวเองว่ามันต้องมีบทลงโทษสักนิดยังไงนะอย่างคือถ้าพลเอกอนุพงศ์คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยผมมองว่าเรื่องที่มันอยู่ใต้ผมนอกเหนือจากคำพูดและพฤติกรรมเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าไอ้คำพูดและพฤติกรรมอีกนะเพราะฉะนั้นที่คุณเต้กำลังจะบอกคืออยากให้ทั้งพฤติกรรมยังเป็นขนาดนี้แสดงว่าด้านหลังต้องมีอะไรมากกว่านั้นที่คุณเต้จะบอกคือตัวปลัดเองกับตัวรัฐมนตรีเองควรพิจารณาว่าจะทำเรื่องนี้ควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรเองกันเองผมว่าให้ท่านพลเอกอนุพงศ์ปิดท่านปลัดสุทธิพงศ์อ่ะบอกว่าไปผ่อนที่สำนักนายกสักระยะนึงดีกว่าไหมซึ่งการก็เอาถ้าก่อนไปเนี่ยก็เอาหนังสือการไอ้สมบัติผู้เดียวไปอ่านดูไปสัก 3-4 รอบอ่ะครับผมแล้วก็การให้เกียรติคนแล้วก็ฝึกคำพูดอ่ะให้มันดีกว่านี้แต่สมมติถ้าอายุมากใกล้60แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมเวรของตัวเองละกันนะฮะกรรมเวรเพราะว่ามันสันดานนะสันดานคนมันก็เปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะอายุขนาดนี้แล้วครับผมโอเคอ่ะพอเข้าใจในจุดนั้นนะฮะแต่ณตอนนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอยู่ถูกไหมฮะเท่าที่ทราบใช่ครับใช่ครับก็คือขอโทษแล้วไปกระแสสังคมว่ายังไงว่าไปแต่ว่าท่านก็พูดง่ายคือไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากการโอเคพอพูดไปเรารับทราบการเป็นข่าวใหญ่ระดับนี้ขอโทษนะฮะขอโทษดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จบมันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะกับประเด็นของที่พี่ศรีพูดว่าล่าสุดมีการไปยื่นหนังสือเรามาดูซิว่าการยื่นหนังสือตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างไรหรือแม้แต่ถ้าเราจะหวังว่าเรื่องนี้ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมันมีกฎหมายที่ครอบคลุมและเราสามารถดำเนินการในกรอบกฎหมายได้มากน้อยขนาดไหนแบบเป็นรูปธรรมกันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ชัดๆครับเองเนี่ยอายุเยอะแล้วต้องพูดงี้67ไม่อายที่จะบอกใครก็คือผิวพรรณหน้าตาความคล่องแคล่วความเฟิร์มของผิวหนังมันแค่40เองนะคะผิวที่มีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องขาวแต่พอเราอายุมากขึ้นก็ทำให้ผิวเราเหี่ยวลงได้แต่ถ้าคุณไม่บำรุงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เหมือนกันถ้าบุคลิกภาพเราดีผิวเราดีเรามั่นใจนะเราไปไหนเราก็สามารถจะโชว์ผิวโชว์แขนโชว์หน้าไม่ต้องทำผมปิดหน้า first impression คนเห็นแล้วก็
พราะเราดูแลตัวเองมาดีคนที่ออกมามันก็ต้องได้รับคำชมเป็นธรรมดาไม่เคยกลัวแดดไม่เคยกลัวความชราต้องพูดคำนี้เครื่องสำอางที่ดีมันต้องตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของเราอยากจะบอกทุกคนว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักเราหรอกฉะนั้นการรักตัวเองของเราคือการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนะคะและเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองสนับสนุนโดย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วพรามไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์หากมีอาการเจ็บคอโพโพลิสพัทเอ็กซ์เฮิร์ฟสารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับเคลียร์ชัดๆตอนนี้บ่ายโมงกับ24นาทีนะครับยังอยู่ด้วยกันนะครับสดๆกับประเด็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเราไม่ได้คุยกับแค่สสเต้แล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยาเท่านั้นนะครับจริงๆรายการเราพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะติดต่อท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญนะครับมาพูดคุยกันไม่ว่าจะในรายการนี้เลยหรือแม้แต่จะในรูปแบบของโฟนอินหรือวิดีโอคอลหรือซูมแบบที่ท่านใช้ในการประชุมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อได้เลยด้วยความพยายามจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเจตนาคืออยากให้ได้ฟังเหตุผลหรือแม้แต่เรื่องราวจากทุกฝ่ายแบบรอบด้านโดยไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเลือกเฉพาะข้างนู้นและไม่เลือกข้างนี้มาพูดคุยกันในรายการและเหมือนตั้งใจมาเพื่อที่จะโจมตีท่านแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจตนาของเคลียร์ชัดๆอย่างแน่นอนนะฮะเอามาคุยกันต่อกับตรงนี้สักนิดนึงเมื่อสักครู่คุณศรีบอกว่ายื่นเรื่องถึงยื่นจดหมายถึงท่านรัฐมนตรีผมทำหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะกรรมการจริยธรรมของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อให้นำเคสของท่านปลัดเนี่ยนะครับมาพิจารณาไต่สวนสอบสวนแล้วก็ลงโทษนะครับเพราะว่าจะเข้าข่ายความผิดทางด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าตามประมวลว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการซึ่งกพ.เขาได้กำหนดไว้เนี่ยท่านเองก็เข้าใจว่าจะละเมิดหลายข้อจริงๆจริยธรรมเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมปี62ออกมาแล้วแล้วก็ในกฎหมายฉบับนี้ไปบังคับให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยไปอนุวัตนะฮะให้มีประมวลจริยธรรมในหน่วยงานของตัวเองนะครับเพื่อใช้บังคับนะฮะใช้ในหน่วยงานของตัวเองทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะอนุวัตให้เป็นไปตามพรบมาตรฐานจริยธรรมปี62แล้วเช่นกันนะฮะแม้แต่หน่วยงานอิสระสสสวรัฐมนตรีก็มีนะฮะแต่นั่นเขาใช้มาตรฐานจริยธรรมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้นะฮะคนที่บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมคือปปช.ครับแต่นั่นส.ส.รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับมันเป็นคนละอันกันเหรอคนละอันกันฮะแต่ว่าข้อกำหนดในจริยธรรมเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันโดยทีเดียวแต่ว่าสำหรับจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเนี่ยกพ.เขากำหนดก็มีหลายข้อด้วยกันอย่างท่านปลัดเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะฝ่าฝืนหลายข้อทั้งข้อ1ข้อ5ข้อ10นะฮะผมอ่านให้ฟังข้อ1นะคุณผู้ชมข้อ1ที่บอกว่าฝ่าฝืนนะครับแต่จริงๆมันกว้างมากเลยนะมันกว้างฮะคือต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมก็ด่าลูกน้องผู้บัญชาการครับบัญชาบูลลี่สถาบันการศึกษาถูกต้องมันเป็นธรรมมั้ยล่ะครับข้อ5นะต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมารัฐธรรมนูญมาตราปี60มาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกมาแถลงว่าคำพูดของท่านปลัดเนี่ยนะครับเข้าข่ายการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมโดยเฉพาะการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับไปอ่านดูในเว็บเพจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เลยครับหลักๆจากคำว่าโง่ควายแล้วก็เฮ่นี่หลักๆคือ3คำนี้ไหมใช่ครับแล้วก็บูลลี่สถาบันการศึกษาอันนั้นด้วยใช่ครับครับผมและข้อ10ที่เมื่อสักครู่คุณศรีบอกก็คือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวมครับก็ถูกชาวบ้านเขาข้อนี้ชาวบ้านเขาด่ากันทั้งประเทศเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีได้ยังไงครับผมคุณเต้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะเพราะว่าคุณเต้เองก็อยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติของการเป็นตัวแทนประชาชนอยู่เหมือนกันครับก็เวลาทำผิดผมก็ต้องถูกลงโทษเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่กรณีคุณศิระผมก็ถูกลงโทษโดยการ
ถือว่าผิดไหมก็ถือว่าผิดเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถูกป่ะเนื่องจากถูกด่าถูกด่าแบบรุนแรงอ่ะแล้วเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็ถูกตักเตือนเป็นหนังสือซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราผิดว่ามีคนมาด่าพ่อแม่เราแล้วก็นะเราก็ทนไม่ได้แต่อันนี้ไปด่าคนอื่นเนี่ยว่าโง่ผมว่ามันก็มันผิดนะเพราะว่ายิ่งเป็นข้าราชการระดับ11ด้วยไปด่าคนอื่นแบบนี้ถ้าไปด่าคนทั่วไปก็โดนหมิ่นประมาทถูกป่ะครับถ้าหมิ่นประมาทติดคุกก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการในช่วงที่ติดคุกนะครับคุณแต้มองว่าผมดูแล้วมันก็น่าจะผิดพอสมควรอยู่นะกรณีนี้เพราะมันหลายกรรมหลายวาระคุณแต้คาดหวังว่าปลายทางที่ควรจะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องนี้มันควรจะเป็นเช่นไรถึงจะคิดว่าเหมาะสมในมุมของผมมองว่ามันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องลงโทษอ่ะมันต้องมีบทลงโทษต้องมีบทลงโทษอ่ะบทลงโทษที่ว่านี้เช่นอะไรฮะเช่นที่คุณเต้คิดว่าอ่ะถ้าเป็นคุณเต้จะทำอะไรถ้าคุณเต้เป็นรัฐมนตรีหนึ่งก็ต้องตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนว่าเรื่องทางวินัยก่อนถูกป่ะทางวินัยก็น่าจะผิดเพียงแต่ว่าผิดมันถึงขั้นต้องไล่ออกจากราชการไหมไม่ถึงมันไม่ถึงไงปลดออกก็ยังไม่ถึงน่าจะตัดเงินเดือนสัก3เดือนอ่ะ 5% มันมีกฎนี้ไหมฮะหรือแค่คิดขึ้นมาเฉยๆหรือจริงๆมันมีกฎนี้จริงๆไม่มันมีบทนี้อยู่แล้วมีบทนี้แล้วผิดวินัยไม่ร้ายแรงผิดวินัยไม่ร้ายแรงแล้วก็ต้องทำหนังสือเนี่ยตักเตือนไปหนังสือเตือนไปยังแล้วก็ทำหนังสือเวียนไปทุกส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยครับผมเพราะว่าทางอย่างผมเนี่ยโดนลงโทษเนี่ยเขายังทำเป็นเล่มเวียนให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาเลยนะในการโดนเหมือนกันผมก็โดนในการอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้รับรู้โดยทั่วถึงการถึงความผิดครั้งนี้อย่างเงี้ยแหละโดยทั่วถึงกันใช่ต้องนะแต่ถ้าไม่ทำอีกนะฮะอ่ะโอเคเข้าใจนะครับอ่ะผมขอย้อนกลับมาทางคุณศรีสุวรรณบ้างแล้วคุณศรีสุวรรณที่ยื่นเรื่องกันไปตรงนี้เนี่ยคาดหวังผลปลายทางอะไรคืออย่างนี้ผมร้องรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ร้องคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนการสอบสวนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะในระบบราชการนะครับครับมันจะมีคณะกรรมการจริยธรรมของกระทรวงคณะกรรมการนี้อาจจะซึ่งตั้งอยู่แล้วมีการตั้งกันอยู่แล้วคณะกรรมการนี้แต่ปัญหาก็คือมันเป็นข้าราชการที่อยู่ใต้ปลักมหาดไทยอ่ะก็ไปลูกน้องอ่ะลูกน้องตัวเองจะมาพิพากษาตัวเองคณะกรรมการนี้ก็จะต้องสอบเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่สอบแล้วก็ต้องเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีรัฐมนตรีพอรับเรื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้วก็อาจจะมาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอีกครั้งหนึ่งนะมันจะมี2คณะกรรมการนะเพราะคณะกรรมการสอบวินัยก็จะดูตัวบทกฎหมายซึ่งตามพรบข้าราชการพลเรือนก็กำหนดบทลงโทษไว้ 4-5 ขั้นด้วยกันตักเตือนนะฮะตัดเงินเดือนให้ออกไล่ออกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นคันลองทั่วไปแต่ว่าวิธีระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะนานนะครับงั้นการที่ผมทำถึงรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านก็อาจจะต้องสั่งการไปเริ่มแรกก็ให้คณะกรรมการจริยธรรมสอบก่อนมีผลสรุปรายเสนอมายังมหาดไทยมหาดไทยก็มาตั้งคณะกรรมการสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะมีบทลงโทษต่อไปครับในมุมของคุณศรีสุวรรณคิดว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและมันเป็นไปอยู่มันโอเคแล้วหรือยังหรือในความเป็นจริงควรจะต้องมีการโดยอำนาจมหาดไทยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอคณะกรรมการก็ได้นะเสนอท่านเป็นพี่เป็นน้องกับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็กระซิบท่านนายกว่าผมขอฝากคนของผมไปอยู่กับท่านสักคนหนึ่งก็คือให้ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะข้าราชการในระดับ41เนี่ยมันจะย้ายไปต่ำกว่านี้ไม่ได้มันก็ต้องย้ายไปในระดับเดียวกันก็คือกลับไปสู่สำนักนายกรัฐมนตรีก็เจอมาหลายกระทรวงแล้วฮะท่านนายกก็เรียกมาอยู่ส่วนกลางนะรอให้คณะกรรมการนี่สอบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าผิดไม่มากก็โอเคกลับมาคืนไปถ้าผิดมากก็ออกมาโดยสิ้นเชิงสำหรับประชาชนทั่วไปในบางครั้งเวลาเราเห็นว่าแบบว่าเด้งไปอยู่นู่นเด้งไปอยู่นี่อย่างเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับประชาชนมันเหมือนแค่หลบเลี่ยงกระแสแล้วพอลืมเลือนก็กลับมาที่เดิมใช่ฮะเหมือนกรณีการย้ายข้าราชการตำรวจอะผมเองก็ได้ยินข่าวทีไรก็สลัดหัวทุกทีจับบ่อนตรงนี้จับบ่อนตรงนี้ก็ย้าย5เสือสถานีตำรวจนั้นย้ายไปสักพักเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกไปอยู่ที่นู่นที่โน่นที่นี่ส่วนใหญ่ไม่กลับมาที่เดิมเพราะกลัวจับได้ครับผมแต่ย้ายเงียบไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นอ่ะสั้นๆเลยพี่สีคาดหวังว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างไรอย่างเช่นมันต้องเร็ว
อันที่2ผมคิดว่าเหมือนคุณเต้เขาชัดเจนเลยว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยน่าจะต้องมีจดหมายหรือมีหนังสือเวียนให้ทั่วถึงกันในตัวหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่เองเนี่ยและลดเงินเดือนพี่ศรีคิดว่ามันต้องไปถึงแค่ไหนผมคิดว่าเรื่องนี้มันคาหนังคาเขานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครแอบอ้างขึ้นมาเพราะมันเป็นเรื่องที่ปรากฏในสื่อปรากฏในโซเชียลมีเดียกันไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอำนาจของรัฐมนตรีเนี่ยสามารถสั่งการได้เลยท่านจะดำเนินการอย่างไรแต่สิ่งสำคัญก็ผมคิดว่าให้ย้ายไปอยู่ในสำนักนายกก่อนแล้วให้คณะกรรมการไต่สวนสอบสวนนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาไปโดยอิสระไม่ฉะนั้นระดับปลัด41เนี่ยมันมีคุณมีโทษต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคณะกรรมการเนี่ยมันก็อาจจะอึดอัดของคณะกรรมการได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับครับพี่คิดว่าปลายทางควรจะอย่างน้อยหนังสือมันคงต้องมีออกมาหนังสือที่แจ้งว่าผิดนะผิดอย่างไรยังไงก็อย่างที่ท่านสสเต้ว่าจะต้องตัดเงินเดือนแล้วก็มีหนังสือเวียนนะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะครับเพราะว่ามหาไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของระบบราชการในประเทศไทยนี่แล้วเพราะถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยกระทำอย่างนี้แล้วไม่มีบทลงโทษเนี่ยผมคิดว่าข้าราชการกระทรวงอื่นก็อาจจะก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบก็ได้นะครับถามสั้นๆนะฮะในความเห็นอันเนี้ยเราดำเนินการไปในมุมของสิ่งที่เป็นจริยธรรมของข้าราชการครับแต่ตัวคนที่ถูกด่าว่าโง่เป็นควายไร้คุณภาพตัวตนของคนคนนั้นควรปล่อยผ่านไหมฮะหรือเขาควรลุกขึ้นยืนเพื่อทำอะไรผมคิดว่าในระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยในระบบราชการไทยไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาที่จะต่อกรกับผู้บังคับบัญชาหรอกครับนะอย่างมากก็ครับผมไม่ได้ติดใจโน่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าไปติดใจสิคุณอาจจะถูกเด้งหรืออาจจะถูกมันมีผลหลังจากนั้นมีผลต่อระบบราชการต่อตำแหน่งหน้าที่ความเติบโตในชีวิตราชการได้นะครับครับผมนะอันนี้คือเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสั้นๆในเบรกหน้ากันนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของการพูดถึงพาดพิงถึงสถาบันนะครับในตัวสถาบันล่ะครับสิ่งนี้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนอกเหนือจากการที่มีการออกแถลงการออกมาไม่ว่าจะจากทางคณะรัฐศาสตร์เองหรือสมาคมศิษย์เก่าเองหรือแม้แต่ทางมหาวิทยาลัยสยามเองนะครับนอกเหนือจากแค่แถลงการมันจะมีผลที่สามารถขับเคลื่อนในทางกฎหมายหรือเป็นรูปธรรมได้มากกว่านี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเคลียร์ชัดๆช่วงหน้าครับกลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อนะครับผมถามต่อเลยแล้วกันนะฮะในส่วนของการที่มีการพาดพิงถึงตัวสถาบันไม่ว่าจะเป็นทางรัฐศาสตร์จุฬาเองหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยสยามเองคุณเต้มองว่าในตัวสถาบันเองควรมีความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้ยังไงมากกว่าแค่ออกแถลงการไหมครับคุณเต้ครับคือตอนนี้มันมีอยู่2หน่วยด้วยกันก็คือ1สถาบันการศึกษาที่เป็นของรัฐกับของเอกชนถูกไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วโดยตัวสถาบันเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยส่วนราชการอยู่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐยังต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่คนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนถูกไหมครับคนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนคนเหล่านี้เข้าไปออกความคิดเห็นหรือเสนอความคิดเห็นเวลาเราของบประมาณทำนู่นทำนี่อย่างเช่นสถาบันการศึกษาของรัฐเนี่ยจะต้องขอความเห็นกระทรวงมหาดไทยขอความเห็นนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นแบบเขาจะไม่กล้าพูดตรงๆเพราะเขากลัวว่าเขาจะเสียผลประโยชน์ในบางส่วนเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเป็นเคลื่อนแบบปัจเจกบุคคลอย่างเช่นในนามสมาคมที่เป็นองค์กรเอกชนของศิษย์เก่าที่จบมาแล้วอันนี้เคลื่อนไหวได้แต่โดยตัวของข้าราชการเองหรือรัฐเนี่ยก็คงจะไม่กล้าส่วนโดยเฉพาะผู้บริหารมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสยามป่ะผมไม่แน่ใจใช่มหาวิทยาลัยสยามครับก็ไม่น่าจะกล้าขยับเพราะว่าเขากลัวสุดท้ายกลายเป็นว่าเนื่องจากว่ากลัวเรื่องใบอนุญาตจะมีปัญหามันสุดท้ายหลายเรื่องเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคุณสุธิพงษ์เจริญเนี่ยหนึ่งคือเขามีฐานะดีสองเขาเส้นใหญ่สามเขารู้จักกับผู้มีอำนาจเบอร์หนึ่งเบอร์สองสนิทมากนะสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องที่ดูว่าจะออกนอกระบบกันไปซะหมดนะฮะว่าเอาเส้นใหญ่รู้จักกับคนนู้นคนนั้นคนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นมันช่วยเหลือกันไงมันไม่ได้แบบถ้าผมเป็นคนตัดสินเองไงผมก็บอกว่าคุณสุธิพงศ์ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหนึ่งผมลงโทษคุณตัดเงินเดือนเนี่ย3เดือนนะ3เดือนหลังจากนั้นผมทำหนังสือเวียนคุณไปทุกส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยครับ
แล้วก็ให้คุณแถลงข่าวขอโทษประชาชนทั้งหมดแล้วคนที่จบคณะรัฐศาสตร์ทั้งหมดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับคุณไปดูหมิ่นใครคุณก็ต้องขอโทษทั้งหมดเหมือนกับผมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนเป็นส.ส.ใหม่ๆเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดแล้วใช้คำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผมยังต้องไปขอขมามหาวิทยาลัยของผมที่จบมาเลยโดยที่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่เวลาผิดเนี่ยแล้วยอมรับผิดทันทีไม่ยอมไม่ต้องให้ใครมาเตือนครับผมเพราะว่าผมเป็นลูกผู้ชายครับเข้าใจครับมาที่คุณศรีสุวรรณบ้างครับขอบคุณคุณเต้ครับมาที่คุณศรีสุวรรณบ้างครับพี่ศรีได้อีกสักประมาณสักนาทีเสร็จเท่านั้นเองขอไปครับผมสังคมต้องเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของระบบเจ้าขุนมูลนายระบบสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วนะครับใครทำถูกทำไม่ถูกทำผิดทำไม่ผิดก็ต้องออกมาตำหนิติเตียนนะสังคมไทยเนี่ยต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่ามีเรื่องมีอะไรก็เดี๋ยวศรีสุวรรณก็ออกมาเองแหละมันไม่ใช่ศรีสุวรรณก็เพียงแค่ตัวมดตัวน้อยตัวหนึ่งในสังคมไทยที่อยากจะรักษามาตรฐานในระบบจริยธรรมในระบบกฎหมายแต่ผมคิดว่าคนไทยทั้ง66ล้านคนเนี่ยหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเบ้าหลอมที่สามารถเพาะบ่มบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพที่ดีมีความรู้ความสามารถและจริยธรรมเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันฮะอย่าไปคิดว่าเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเอกชนกลัวคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ถ้าทุกคนกลัวอย่างนี้กันหมดเนี่ยแล้วสังคมไทยมันจะอยู่กันได้อย่างไรนะฮะออกลุกออกมาทำหน้าที่เหมือนที่ศรีสุวรรณทำอย่างเงี้ยผมว่าทุกระบบนี้จะกลัวไปเองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการจะเป็นนักการเมืองหรือคนที่ขาใหญ่มาจากไหนมันก็กลัวฮะแต่ว่าถ้าเรายอมอยู่ภายใต้ศอกอย่างเนี้ยน้ำกินน้ำใต้ศอกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวงเวียนอุบาทของสังคมไทยอย่างเงี้ยตลอดไปแล้วคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือพี่หันกับผมนี่แหละ ครับผมอาจจะไม่เป็นไรผมยอมเหนื่อยนะฮะกับเรื่องนี้ก็สะท้อนปัญหากันครับในทุกเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมนะครับหลายในเรื่องผมคิดว่าสังคมได้ทำหน้าที่ตัดสินกันแล้วแล้วก็พิพากษากันไปในหลายส่วนแล้วแต่เช่นกันครับผมเชื่อว่าในทุกๆคนไม่ว่าจะในระดับปัจเจกหรือแม้แต่ในระดับที่มีความรับผิดชอบหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นใหญ่โตขึ้นกันไปนะฮะยิ่งควรต้องตระหนักถึงสิ่งที่คุณรับผิดชอบกันอยู่และต้องควรแสดงความรับผิดชอบแม้ว่าระบบการตรวจสอบจะยังไปไม่ถึงก็ตามเราสามารถแสดงความรับผิดชอบได้เลยถ้าเรารู้ว่าเราผิดจริงนะครับก็อย่างที่คุณเต้บอกฮะอ่ะขอโทษในแต่ละระดับมากน้อยแสดงถึงความจริงใจผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้กันไปได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรื่องนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ซ้ำอีกเพราะผมว่าเราควรพูดถึงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่มันจะเกิดซ้ำแบบนี้ขึ้นได้อีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณศรีสุวรรณจันยาและคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับสำหรับการร่วมไปแขกรับเชิญของเราขอบคุณครับครับยินดีครับขอบพระคุณครับและขอบคุณแขกรับเชิญและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษครับI have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลีย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วรวมถึง Prime ครับไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่สะอาดตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์รวมถึง Propolis Plus X Herb สารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นสำหรับทุกการติดตามในทุกช่องทางกันด้วยนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงสำหรับเคลียร์ชัดๆวันนี้เราทุกคนลาไปพร้อมกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ